บุญกันที่วัดจากแดงเยอะเลยถ้ามีงานอะไรเป็นพิเศษตรงนี้ไปชุมชนพม่าไม่ใช่มอญพม่าเยอะเลยประมาณ 5,000 คนพม่าอาศัยอยู่ที่นี่อาชีพส่วนใหญ่ก็อยู่กับเรือประมงผู้ชายอยู่เรือประมงผู้หญิงก็โรงงานเพื่อการขายของตามตลาดนัดพม่าเยอะจริงการยกช่อฟ้าอะไรนี่แหละต้องไปไกลถึงหงสาวดีมาละแมงอยู่ในเมืองไทยแหละชาวพม่าชาวมอญเทียบต่อแถวสาวพม่าเดี๋ยวรับแจกผัดไทยไม่ใช่ผัดพม่านะพม่าต่อแถวรับผัดไทยกันน่าอร่อยเราด้วยชมก็ครัวปรุงผัดไทยพม่าทั้งยังผัดไทยดูผลไม้สาวพม่าสวยทั้งนั้นแล้วกระทะใหญ่ๆนี่มากินนี่ของเราต่อแถวรับหมูปิ้งน่ากินจังเลยเสร็จแล้วก็หั่นใส่จานได้ละรอตั้งนานได้มาแล้วหนึ่งจานหมูทอดปิ้งขบวนแห่หมอสามวัฒนธรรมไทยเมียนมามอญลาวหมอสี่ดิอาหารลาวก็มีศาลาหลังใหญ่โบสถ์วัดจากแดงมีมาถ่ายตอนเช้าวันนั้นมีงานถ่ายไม่เคยถนัดด้านหลังวัดก็จะมีสถูปรูปทรงไม่ใช่ของไทยแน่น่าจะเป็นของมอญมีองค์พระเจดีย์ใหญ่ด้วยพระสมณธรรมทาปัตฐานเจดีย์กำลังบูรณะถัดจากสถูปและเจดีย์ที่อยู่หลังวัดเนี่ยก็จะเป็นแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งนู้นเต็มด้วยโรงงานอุตสาหกรรมวัดอะไรอยู่ฝั่งนู้นด้วยเรือขนาดใหญ่แล้วก็สะพานชัดเจนนี่ตรงนั้นก็เป็นหัวเป็นส่วนหนึ่งของลัดโพใต้สะพาน